รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดรายการแล้วอ่ะไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจังหวัดล้านนาที่อยู่ในมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติจังหวัดลำปูนนะเจ้าเมื่อคืนเปิดงานสุดยอดคุณร้องเพราะมากเลยขอบคุณพี่ทอมากๆเลยนะจะบอกว่าประทับใจแบบสุดๆไปเลยนะฮะกับกิจกรรมแบบนี้นะฮะกับงานแบบนี้ที่สามารถรวมทุกคนทุกวัฒนธรรมนะคะมารวมกันแบบนี้จะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงมากแล้ววันนี้พาผมมาดูเจดีย์งามแต้ๆนะเจ้าสวยมากเลยเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่วัดนี้เท่านั้นนะคะที่สวยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ท็อปไปดูของดีแห่งเมืองลำปางเอาจริงนะจริงไปดูที่ท่องเที่ยวนะโอเคค่ะแล้ววัดนี้นอกจากเจดีย์มีอะไรนะดูพูดไม่ได้ต้องพาพี่ท็อปไปเห็นด้วยตาของตัวเองกันเลยไปโอ้เจดีย์งดงามมากเลยเนาะหงกองบูชาเคลานครภาษากลางนี่ฮะจะบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากคือห้องกองบูชานครเคลางนั่นเองโอ้ทั้งห้องเป็นกองโอ้ดูดิไปแบบที่ลำพูนเห็นกองหลากหลายแต่นี่กองบูชาเฉพาะทั้งห้องเลยจะบอกว่าศูนย์รวมของคำว่ากองบูชานี่สุดยอดคือที่ลำปางกันเลยนะพี่ทอนคะไหนก็มาถึงลำปางกันแล้วนะได้นั่งรถมาหรือยังขี่เองฮะขี่เลยเหรอคะก่อนที่เชื่อมกับรถคนนั่งขี่ได้ปะได้ครับผมจับตรงนี้ก็ได้ได้ครับจับก่อนได้ขึ้นก่อนขี่ได้ใช่ไหมคุณน้อยพี่ทอนคะม้าก็ขี่มาแล้วช้างขี่หรือยังขี่แล้วกลับลงSo Kate, every morning, yep, you go and get them out of the forest, uh-huh, and bring them down here to bathe. หนูรับรองเลยว่ากลองนี่พี่ท้อนี่ยังไม่เคยตีอีกแน่นอนพี่วังเลยนะเล่นแล้วที่มาของกลองเราเรียกกลองกองปูจาปูจากองปูจาม้าก็นั่งมาละเออช้างก็ขี่มาละเออกองก็ตีมาละเออมีอีกที่หนึ่งนะคะวัดพม่าในลำปางพี่ทอดไปเที่ยวมาหรือยังวัดสีชุมเดี๋ยวก่อนนะจะบอกนะว่าไปเที่ยวกับพี่หลวงไก่อ่ะไม่ได้ไปกับพี่ติ๊กเชโร่เรียกว่าให้มีความเจริญฮะไทยอ่ะสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันญาติโยมได้มาอัญเชิญมาจากพม่าถ้ากำลังฉันอยู่ดีๆไงนะกราบพญามารแล้วถ้ำล่ะคะวัดถ้ำพระสบายผมมีหลายซอกนะท่านเจดีย์ที่เขาว่าเลยนะถ้ำเจดีย์ไงถ้ำเจดีย์สังฆังสรณังกัจฉามิขอโทษพี่น้องหนูไม่รู้จะพาพี่ท็อปไปเที่ยวที่ไหนแล้วนะฮะยังไงก็ขอฝากของดีเมืองลำปางส่งตรงไปที่งานลำพูนละกันนะคะโอ้มหกรรมกลองดนตรีนานาชาตินะครับ5วัน5คืน16ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับการแสดงคืนนี้ของลำปางชาวอาคากลองบูจอยิ่งใหญ่หลากหลายกันเลยหลากหลายเลยสำหรับรายการจังหวะล้านนานะฮะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า